พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพูดถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เมื่อคืนนี้เกิดเหตุระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงส่งผลให้ไฟฟ้าดับทั้งอำเภอเบตงเหตุเกิด25ธันวาคมก็มีการสั่งการให้ผู้บัญชาการทหารบกลงไปตรวจสอบเหตุการณ์เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบภาพรวมการท่องเที่ยวในพื้นที่เพราะหน่วยงานความมั่นคงได้ดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่แล้วและในทางการข่าวก็ทำงานกันอยู่อย่างเต็มที่เนื่องจากเห็นว่ามีกลุ่มคนที่จ้องสร้างสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรขึ้นมาอีกส่วนที่มีข่าวเรื่องเจ้าหน้าที่ปากีสถานไปจับกลุ่มชาวมาเลเซียที่พยายามจะขนอาวุธปืนขึ้นเครื่องบินสายการบินไทยเดินทางมายังกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่24ธันวาคมพลเอกประวิตรยืนยันว่าไม่ใช่การก่อการร้ายไม่ใช่เป็นเรื่องของการจี้เครื่องบินเป็นเพียงการขนอาวุธผิดกฎหมายแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงแต่เป็นเพียงว่าคนร้ายใช้เป็นทางผ่านเท่านั้นและช่วงท้ายพลเอกประวิตรก็ยังได้มีการบอกว่าจะมอบของขวัญให้กับคนไทยในเทศกาลปีใหม่ด้วยนะครับด้วยการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยพยายามจะรักษาความสงบเรียบร้อยลดปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมปฏิบัติงานร่วมกันตั้งเป้าว่าจะลดอุบัติเหตุจากปีที่ผ่านมาให้ได้มากที่สุดและส่วนตัวก็บอกว่าไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนแต่จะพักผ่อนอยู่ที่บ้านครับ